ลูกค้าคันนี้ครับสั่งล้อแม็กไว้นะครับซึ่งเพิ่งรับรถมาสดๆร้อนๆครับล้อตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นล้อสั่งตัดครับสเปคตรงรุ่น CRS Type 3ที่มีสีที่ไม่ค่อยซ้ำใครรถรุ่นนี้บอกแล้วนะครับมันหล่อตั้งแต่เกิดครับเปลี่ยนล้อแค่ชุดเดียวก็ทำให้รถเนี่ยดูลงตัวแล้วก็หล่อขึ้นไปอีกสเต็ปนึงฮะสวัสดีวัยรุ่นเลสเต็กครับอยู่กับพี่ดิมอีกหนึ่งคลิปครับกับคลิปส่งงานครับวันนี้พี่ดิมอยู่กับ Mercedes AMG CLS 53 4Matic Plus Facelift โอ้โหนะชื่อเต็มเลยสำหรับตัว Facelift ของ CLS 53นั่นเองครับสำหรับลูกค้าคันนี้ครับสั่งล้อแม็กไว้นะครับซึ่งเพิ่งรับรถมาสดๆร้อนๆครับเดี๋ยวพี่ดิมจะพามาดูกันเลยว่าแม่รถคันนี้เนี่ยมันหล่อมากๆครับแค่ล้อชุดเดียวเท่านั้นเองซึ่งล้อตัวนี้เนี่ยนะฮะเป็นล้อสั่งตัดครับสเปคตรงรุ่น CRS Type 3ที่มีสีที่ไม่ค่อยซ้ำใครนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูพร้อมกันครับเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือช่องทาง Facebook ครับผมอ่ะพี่ดิมจะพามาดู CRS Type 3เปลี่ยนล้อชุดเดียวก็หล่อแล้วไม่เสียเวลามาดูกันฮะสำหรับล้อชุดนี้นะครับเป็นล้อจากค่าย BC Force ครับล้อ Force สั่งตัดครับผมซึ่งแบรนด์นี้นะฮะแน่นอนนะครับใครที่เล่นล้อฟอร์สอยู่ก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีครับชุดนี้นะฮะชื่อรุ่นว่า SCA 192S ครับก้านเป็นสีแมตบลอนซ์นะครับก็คือสีน้ำตาลแล้วก็ขอบเนี่ยจะเป็นสีบลัชบลอนซ์ครับจะเป็นสีการกลึงนะครับแล้วก็ลงแลกเกอร์ให้เป็นสีบลอนซ์แล้วก็ตัดด้วยหมวดสีดำครับให้อารมณ์คล้ายๆล้อญี่ปุ่นอย่างค่ายโวกเลสซิ่งนะฮะค่ายเรนั่นเองนะครับซึ่งลูกค้าจะชอบโคนล้อที่เป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับพอใส่เข้าไปกับ CLS สีขาวบอกเลยว่ามันให้อารมณ์สปอร์ตและแอบซิ่งเล็กๆครับซึ่งล้อตัวนี้เป็นล้อสั่งตัดตรงสเต็ก CLS Type 3โดยเฉพาะครับล้อหน้ากว้าง9นิ้วแล้วก็หลังกว้าง 10.5 นิ้วครับบอกเลยว่ามิติก้านเนี่ยโคตรแอนเดี๋ยวพี่ทิมปรับพวงมาลัยให้ดูนิดนึงต้องบอกอย่างนี้ว่าสำหรับ CLS Type 3เป็นรถน้อยรุ่นในตลาดครับที่ใช้ออฟเซตของล้อเนี่ยค่อนข้างจะน้อยมากครับล้อหน้าเนี่ยกว้าง9นิ้วออฟเซตบวก10เท่านั้นครับแล้วก็ล้อหลังเนี่ยนะฮะกว้าง 10.5 ออฟเซตอยู่20กว่าๆซึ่งล้อที่มีลักษณะออฟเซตแนวนี้เนี่ยจะทำให้ก้านเป็นแบบไหนไปดูพร้อมกันนี่ล้อหน้านะครับล้อหน้าเห็นไหมฮะจะมีความคอนเคฟหรือแอนมากๆครับนะฮะนี่แค่ล้อหน้ามาดูล้อหลังล้อหลังเนี่ยเป็นไงฮะโอ้โหมันแอ่นสะใจมากๆครับซึ่งล้อที่มีลักษณะก้านที่เป็นคอนเคฟหรือแอ่นเข้าไปขนาดนี้เนี่ยนะฮะถ้ามีออฟเซตที่มากเนี่ยนะฮะจะทำให้ก้านเนี่ยแอ่นไม่ได้แบบนี้นะครับซึ่งหลายๆคนที่สั่งตัดล้อเนี่ยนะฮะก็อยากได้มิติก้านแอ่นๆแบบนี้แต่ด้วยฐานล้อแล้วก็ซุ้มของล้อไม่สามารถรองรับได้ครับแต่ CLS Type 3ครับจัดหนักได้เลยครับก้านเนี่ยแอ่นคุบสุดๆนะฮะให้ความโหดแล้วก็ความดุดันลงตัวครับซึ่งคันนี้เปลี่ยนแค่ล้อชุดเดียวนะเพื่อนๆช่วงล่างยังเป็นช่วงล่างเดิมเพราะว่า CLS Type 3เนี่ยเป็นรถที่มีฟิตเมนต์เนี่ยค่อนข้างจะลงตัวอยู่แล้วครับแล้วก็คันนี้ใช้ยางเดิมนะเพื่อนๆเพราะว่ายางเดิมเนี่ยติดมาเป็นมิชลินพลอตสปอร์ต 4S อยู่แล้วซึ่งเป็นยางที่สเปคค่อนข้างจะดีมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยนะฮะหรือใครที่ต้องการให้แก้มหนาขึ้นนิดนึงก็สามารถเปลี่ยนล้อหลังเพิ่มได้ครับให้เพิ่มอีกสักหนึ่งไซส์ก็จะทำให้ล้อหลังของคุณเนี่ยนะฮะมีความแก้มเนี่ยจะอิ่มขึ้นนิดนึงแล้วก็จะมีความนุ่มนวลขึ้นอีกเล็กน้อยครับซึ่งคันนี้ก็แต่งสเต็ปแรกเบาๆก่อนนะครับลูกค้าเนี่ยนะฮะบอกว่าโอเคขอใช้งานไปอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัพ
กรดเพิ่มเติมอย่างแน่นอนครับเป็นยังไงเพื่อนๆนะฮะรถรุ่นนี้บอกแล้วนะครับมันหล่อตั้งแต่เกิดครับเปลี่ยนล้อแค่ชุดเดียวก็ทำให้รถเนี่ยดูลงตัวแล้วก็หล่อขึ้นไปอีกสเต็ปนึงฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกแต่งอะไรมากมายครับอาจจะมีเบรกอีกชุดครับบอดี้พาร์ทอีกเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้รถคันนี้ดูลงตัวแล้วก็มีความคมเข้มยิ่งขึ้นแค่นั้นเองซึ่งใครที่สนใจจะตกแต่ง QS หรือรถรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับที่เลสเปคยินดีนะฮะให้บริการแล้วก็รับจบครับรถทุกแนวทุกเซกเมนต์เรามีสินค้าครอบคลุมพร้อมคำแนะนำดีๆก่อนที่ลูกค้าจะเสียตังค์เราจะมีคำอธิบายคำแนะนำการใช้งานต่างๆเพื่อที่จะให้เพื่อนๆได้ข้อมูลไว้ตัดสินใจแล้วก็ซื้อสินค้าตอบโจทย์การใช้งานของตัวเองครับยังไงถ้าชื่นชอบผลงานของพี่ดีมแล้วก็ทางเลสเปคก็แวะมาอุดหนุนกันได้นะเพื่อนๆยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ครับคลิปนี้นะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเหมือนเดิมครับเฮียแต่งรถคิดถึงเลสเปคครับสวัสดีครับ